วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมุกครับแนะนำตัวให้รู้จักนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะอีกครั้งนะคะชื่ออาทิรุจีสิตารังสีนะคะชื่อเล่นชื่อมุกค่ะครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงเป็นมายังไงถึงได้มาแปลนิยายหนังสือเล่มนี้ค่ะก็มีการประกวดแปลวรรณกรรมนะคะอัมพันธ์โอตะกุนซันก็เป็นงานแปลงานประกวดแปลค่ะที่จัดมาตอนนี้เป็นเวลา25ปีแล้วค่ะอย่างมุกเองได้เข้าร่วมประกวดในปีถ้าจำไม่ผิดเป็นปี60ค่ะ2560ก็แล้วก็มุกเป็นผู้ชนะในระดับอุดมศึกษาสำหรับปีนั้นก็เลยมีโอกาสได้มาร่วมเสวนาในวันนี้ค่ะอันนี้ตอนนี้นะคะก็มีจากในวรรณกรรมนะคะที่ได้ที่ทางคณะกรรมการได้คัดเลือกเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้มาแปลก็ทางมูลนิธิค่ะก็ได้เลือกมาทั้งหมด10เรื่องค่ะที่ออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะชื่อดูดคำพันค่ะเป็นทั้ง10เรื่องนี้เป็นวรรณกรรมที่แปลมาจากภาษาฝรั่งเศสนะคะเป็นภาษาไทยค่ะก็7 เรื่องจาก10เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เขียนโดยกีเดอโมปัสซองนะคะส่วนอีก3เรื่องก็จะเป็นนักเขียนชาติอื่นๆค่ะที่ปนกันมาก็อยากจะให้มีโอกาสก็อยากจะชวนให้ลองอ่านนะคะตอนนี้หนังสือยังไม่วางขายค่ะแต่ว่าสำหรับท่านที่สนใจงานแปลสนใจวรรณกรรมฝรั่งเศสก็หวังว่าจะสนุกจะชอบผลงานแปลของนักเขียนทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่ได้คุณมุกแปลกี่เรื่องครับปีนี้อ๋อมุกแปลปีเดียวค่ะเพิ่งเคยส่งแค่ปีเดียวแล้วก็เป็นปีที่ได้รางวัลแล้วที่มาลงในนี้กี่เรื่องทั้งหมดเลยหนึ่งเรื่องค่ะหนึ่งเรื่องใช่ค่ะเรื่องอะไรลองเล่ากันเกินแบบไม่อ๋อของมุกชื่อเรื่องคนกวาดขยะนะคะจะเป็นเรื่องที่10เลยค่ะชื่อเรื่องภาษาฝรั่งเศสก็จะเป็นเลอะอะไรเยอะซึ่งไม่อยากจะบอกมากค่ะอาจจะรอให้ไปอ่านเองแต่ว่าเป็นเรื่องที่ก็ค่อนข้างอาจจะเสียดสีสังคมด้วยเหมือนกันโอเคครับผมขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ